มันยังไม่ใช่ว่ะต้องเอาอีกอ่ะคือลุคเราไม่ต้องสักชอบมากมีรู้สึกว่ามีเสน่ห์หลงไหลผมดูแล้วรูปมันไม่ได้สวยอะไรนะพี่เป็นรูปที่แปลกๆแล้วก็ไม่สวยหรอกแต่ผมคิดว่าตอนนั้นเขาเป็นแฟนกันเนี่ยคือแม่งเยอะจนแบบไม่รู้จะอธิบายไหนก่อนเลยเนี่ยมีรูปหมาตัวนี่หมาคุณป่ะเคยเลี้ยงพี่เคยเลี้ยงแต่ไม่ได้เลี้ยงนะไม่เลี้ยงอยู่กับเบไปที่เรียบร้อยแล้วเบสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่ปอครับเป็นไงบ้างสบายดีนะสบายดีครับพี่ขอบคุณมากนะฮะวันนี้คืออย่างที่เราบอกแล้วเรานัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือโอกาสมาพูดคุยกันเฮ้ยร้านกาแฟน่ารักมากเลยนะครับครับ After November แล้วเมื่อกี้ผมลองชิมกาแฟแล้วเนี่ยเฮ้ยอร่อยว่ะคือมันคือแค่คอกาแฟผมบอกกันเลยนะลองมาดูไอ้เนี้ยเดี๋ยวมาคุยถึงรอยสักเลยนะฮะเบนี่เริ่มสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยผม18ครับพี่อายุ18เหรอใช่ครับคือเริ่มต้นนี่คือไปส่งพี่สาวสักครับครับก็เลยอยากลองดูว่าอ๋อไปส่งพี่สาวสักใช่ก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ลองดูแล้วทีเนี้ยลองปุ๊บก็เริ่มแรกก็แขนเลยพี่คือตอนอายุ18มาปุ๊บซัดแขนก่อนเลยเหรอใช่ครับแล้วไปกับพี่สาวพี่สาวไม่งงเหรอพี่สาวก็เฮ้ยจะดีเหรอวะพ่อจะว่าไหมอะไรเงี้ยพ่อเป็นทหารนะครับก็จะเข้มงวดเรื่องนี้นิดนึงโอ้โหแต่คืออยากลองอยากลองดูพี่ก็เริ่มแรกก็คือจะแขนเลยแล้วเราสักอะไรครับผมที่แขนสักเป็นตัวหนังสือเขียนว่าa wise man in time of peace prepare for war โอ้โหยาวด้วยนะก็คือเป็นคติพจน์ที่พ่อเขียนในหนังสือจบเรียนในร้อยอังกฤษมงกุฎอ๋อถ้าพอรู้พออาจจะไม่โกรธก็ได้นิดนึงแค่คืออ๋อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นเนี่ยอาเบ18ตอนนั้นเรายังเรียนจบยังอ่ะจบแล้วเรียนจบมหาลัยเลยเหรอไม่เรียนจบปวช.อ๋อปวช.เรียบร้อยแล้วแล้วก็พาพี่สาวไปสักใช่แล้วพี่สาวได้สักว่าโอ้พี่สาวสักเยอะอยู่แล้วเต็มตัวจริงว่าพี่สาวคุณสักเต็มอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะพี่สาวเป็นลูกผู้หญิงคุณพ่อเป็นทหารพี่สาวก็คือเป็นแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคุณไปส่งเขาสักอ๋อเป็นลูกอ๋อลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่พี่สาวจริงๆของคุณโอเคจนได้เข้ามาถ่ายงานที่กรุงเทพครับแต่พอเห็นงานตัวเองผ่านแมกกาซีนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ป่ะต้องเอาอีกอ่ะคือลูกเราไม่ต้องสักใช่หลังจากนั้นมานี่ก็โหเริ่มแป๊บเดียวพี่เต็มเลยอันนี้มีคอนเซปต์ไหมคือคอนเซปต์ของผมเนี่ยผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับสมุดบันทึกด้วยถ้าเราชอบหรือเราไปเห็นอะไรเนี่ยถ้าเราแบบรู้สึกทัชกับอะไรเนี่ยเราก็จะเอามาบันทึกลงร่างกายอ๋อคือคุณไม่จำกัดว่ามันต้องสไตล์ไหนถูกใช่ครับเอาว่าคุณชอบปุ๊บคุณแม่งก็เลยบันทึกบนร่างกายคุณใช่ผมเนี่ยอย่างว่าลายเนี่ยพี่ก็จะเป็นใช่ค่ะมันคือโลโก้ของโรงเรียนในร้อยฐานบวกยิ่งก็คือเกี่ยวกับพ่อผมหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยโลโก้อันนี้คือเป็นโลโก้โรงเรียนของพ่อใช่ครับอย่างพวกเมดูซ่าอย่างโพไซดอนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวของใช่อย่างโพไซดอนนี่ผมรู้สึกว่าผมไปเที่ยวแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่เกี่ยวเลยผมรู้สึกว่าทะเลเนี่ยมันเป็นอีกโลกอีกใบหนึ่งที่แบบน่าค้นหามากแต่ผมกลับรู้สึกแบบกลัวมันมันเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้ในท้องทะเลอะไรเงี้ยได้ 100% เท่ากับบนดินผมรู้สึกว่าถ้าเป็นโพไซดอนน่าจะเจ๋งน่าดูอ่ะอ๋อเข้าใจละอ่ะเป็นดูซ่าคือเป็นผู้หญิงที่สวยมากประวัติศาสตร์นะเออคุณก็เลยชอบมากมีรู้สึกว่ามีเสน่ห์หลงไหลโอเคแล้วอันนี้คุณบอกแล้วกันว่าคุณสักลายอะไรแล้วเดี๋ยวผมค่อยถามคุณว่าความหมายมันคืออะไรคุณสักอะไรอย่างตรงแขนช่วงนี้ครับผมสักเป็นรูปวาดของปิกัสโซปิกัสโซใช่ปิกัสโซเพราะปิกัสโซผมดูแล้วรูปมันไม่ได้สวยอะไรนะพี่เป็นรูปที่แปลกๆแล้วก็เขาวาดรูปแฟนของเขาตอนนั้นมีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนไหล่คือถ้าเราคนภายนอกดูอ่ะไม่สวยหรอกแต่ผมคิดว่าตอนนั้นเขาเป็นแฟนกันเนี่ยคือเขาวาดรูปแฟนเขานี่คือแฟนเขาที่สวยที่สุดในชีวิตเขาแล้วนะเขาถึงวาดรูปออกมาคือไม่ว่าใครจะมองแฟนเราเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเรามองแฟนเราเองเนี่ย
เขาคือผู้หญิงที่สวยที่สุดอยู่แล้วอ่ะอันนั้นคือมันเป็นเรื่องที่โคตรเจ๋งเลยอ่ะดีกว่าดีกว่าพวกนี้มากอ่ะแล้วก็คุณจากรูปอะไรเอาอันที่คุณมีความรู้สึกว่าเวลาคุณพูดเล่าให้ผมฟังอ่ะแล้วคุณมีความรู้สึกกับการที่เล่าให้คุณฟังมันคือตัวตนของอาเบ้แหละมีรูปไหนครับก็คงเป็นรูปโลโก้ของโรงเรียนที่พ่อผมจบมาทำไมอ่ะเพราะว่าผมแอบไปเรียนด้วยตอนนั้นปู่ส่งไปเรียนอังกฤษแล้วเขาส่งไม่แน่ใจว่าส่งไปเรียนบริหารหรือเปล่าแต่เขาแอบไปสมัครเรียนโรงเรียนในร้อยเป็นทหารเฮ้ยเจ๋งว่ะคืออย่างของไทยเนี่ยครับต้องเรียนจบม.4ใช่ไหมครับถึงไปเรียนโรงเรียนในร้อยแต่ของอังกฤษเนี่ยคือคุณจบไฮสคูลแล้วไปเรียนโรงเรียนในร้อยได้คือสมัครเหมือนนิเทศศาสตร์เหมือนบริหารเลยเสร็จปุ๊บก็คุณพ่อคุณก็เลยมาสายงานนั้นตลอดเลยก็คือเป็นทหารมาโดยตลอดเลยใช่เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเพราะปกติเราจะเจอคนที่สมมุติว่าให้ไปเรียนสมมุตินะอาจจะไปเรียนอาหารแต่ตัวเองไม่ชอบก็เลยอยากจะไปเรียนสายงานอื่นแต่ไม่ใช่อันนี้คือปู่ให้ไปเรียนบริหารแต่พ่อคุณเลือกที่จะไปเข้าโรงเรียนในร้อยก็เลยรู้สึกว่าโอ้พ่อเจ๋งว่ะเออจริงนอกจากโลโก้โรงเรียนละตรงนิ้วเนี่ยผมสักเป็นเขาเรียกว่าแลนด์สเคปอะไรเป็นซิตี้สเคปจะเป็นเมืองที่ผมอยากไปที่สุดก็จะมีโตเกียวมอสโกลอนดอนปารีส4เมืองเป็นแลนด์สเคปทั้งหมดเลยตอนนี้เราไปมากี่เมืองแล้วยังไม่ได้ไปสักเมืองเลยพี่เฮ้ยจริงดิจริงครับคือคนไทยเนี่ยอย่างน้อยๆเอาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วยังไม่เคยไปเลยทำไมอ่ะไม่มีโอกาสได้ไปครับพี่ก็ไปแบบไปวอลัมเปอร์ไปนิวยอร์กไปโซไปอะไรเงี้ยไปแต่ประเทศที่อยากไปยังไม่ได้ไปเลยไม่มีโอกาสได้ไปเลยมีอะไรอีกอะมีอะไรคือแม่งเยอะจนแบบไม่รู้จะอธิบายไหนก่อนเลยนะแล้วมีรอยสักอันนี้ผมไปได้มาจากน่าถ้าจำไม่ผิดนะพี่น่าจะได้จากมาจากInstagram ของพี่ตูนบอดี้สแลมมันเป็นคำพูดของคารินยิปลานะพี่เงินเนี่ยมันเหมือนกับความรักนะพี่มันจะค่อยทำลายเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะส่งมอบให้คนอีกคนหนึ่งแล้วมันจะไม่ทำลายเราประมาณนี้นะเท่าที่ผมจำได้ผมชอบมากเลยนะผม follow IG ของพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็เขาเอารูปนี้ลงแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คำนี้แม่งเจ๋งว่ะตรงคอนี่สักอะไรฮะเป็นงานตีเสร็จของรุ่นพี่มันเป็นงานคืออะไรคือพี่รุ่นพี่ผมเนี่ยเขาทำตีสิทธ์ตัวจบวิจิตรศิลป์มช.แล้วเขามาแขวนอยู่ที่วอร์มอัพวอร์มอัพเชียงใหม่แล้วผมรู้สึกผมเป็นคนที่ดูแลโซนนั้นอยู่แล้วเขาคุณอยู่วอร์มอัพมาก่อนเมื่อก่อนคุณทำงานที่วอร์มอัพใช่ผมดูแลโซนนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมก็เช็ดโต๊ะปัดกวาดเช็ดรูปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกไอ้รูปนี้มันสวยดีว่ะผมก็เลยโทรไปขอเขาชื่อพี่ส้มผมพี่ส้มขอรูปนี้สักที่คอนะก็เลยให้ผมเอ้ยตามสบายน้องอะไรเงี้ยผมก็ถ่ายรูปไปเอาไปให้ช่างสักช่างสักก็เขียนแล้วก็เอาสักที่คอนี่สักในตัวสักแล้วป่ะสักนี่ตัวเองมีรูปหมาตัวนี่หมาคุณป่ะเคยเลี้ยงพี่เคยเลี้ยงแต่ตัวนี้ไม่ได้เลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเลยตรงอกตรงอกครับเบตรงอกครับพี่ตรงอกเป็นลูกปีกเป็นปีกใช่ความหมายคือผมอิจฉานกนะมันไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวของมันเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีปีกมันน่าจะเป็นอิสรภาพกลับมารู้อีกทีว่านกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บินไปไหนมาไหนด้วยอิสรภาพของมันพี่มันก็จะบินไปหาอาหารแล้วเอากลับมาให้ลูกเอากลับมาให้ครอบครัวมันก็ไม่ได้มีอิสรภาพอย่างที่เราคิดอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณเพิ่งมาศึกษาหลังจากสักหรือว่าใช่ครับก็แบบไม่เหมือนกับที่กูคิดเลยไม่เหมือนที่คิดเลยเนี่ยนกมันก็มีภาระของมันนะมันก็ต้องบินมันก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อครอบครัวของมันเหมือนกันก็เหมือนพวกเราเลยมันก็เหมือนแบบการที่เราดูอะไรสักอย่างนึงเราอินเหมือนมันในตอนเด็กพี่แล้วตอนโตเรามาเจอความจริงมันเฮ้ยแม่งทำลายความฝันไว้เด็กกูวะเออจริงๆกูไม่น่ารู้เลยเรื่องพวกเนี้ยแต่แม่งก็เป็นเรื่องราวนะใช่นี่คุณก็คงไม่มีเรื่องราวผมฟังได้แค่ปีแค่นี้เองแล้วข้างหลังอะฮะข้างหลังจะมีไก่ฟ้าพี่ทำไมสักเกี่ยวกับปีกไหมคือผมเคยรู้จักพี่คนหนึ่งแล้วน่ารักมากชอบผู้หญิงใช่เออแต่ผู้หญิงยังแบบเด็กๆอยู่เนี่ยชอบมากสวยเออแล้วทีนี้เขาสักรูปนี้ด้วยแล้วเขาสักกับช่างที่ผมเจ้าอย่างเนี้ย
ก็เลยไปสักผมก็เลยเอาอันนั้นแหละมาสักที่หลังผมแค่อยากให้เหมือนกันแค่นั้นเองเฮ้ยนี่แปลว่าคุณนี่แม่งเป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะหรือว่าอาเบก็มีนะก็ได้อยู่นะเพราะเรื่องราวคุณสักเยอะเรื่องของความรักเรื่องนู้นเรื่องนี้สิ่งที่คุณแม่งประทับใจอะไรอย่างเงี้ยได้ครับนอกจากไก่ฟ้าแล้วมีอะไรครับที่หลังทั้งหลังมีอันเดียวเลยพี่คือยาวเนี่ยหลังลงไปขานี่เลยเชี่ยไก่ตัวเบ้อเลยดิใช่ก็ตอนนั้นดูนี่มากลัวใจเลยพี่สักกอเนี่ยยาวเลยตัวเดียวยาวถึงขาเลยก็สุดถ้าสักลายเดียวตัวใหญ่มันน่าจะเท่น่าดูแล้วตอนนี้คุณโปรเจกต์คุณคือคุณคิดได้แบบเต็มตัวแล้วป่ะก็น่าจะข้างในตัวก่อนนี่เอาข้างในก่อนนะใช่คิดว่าตอนนี้เราอยากทำอะไรก็คงถ้าเจออะไรที่มันอยากสักพอดีประทับใจก็เอาเลยหน้าเคยคิดว่าหน้านี่น่าจะคิดว่าสักประมาณแก่เลยดีกว่าพี่ทำไมต้องรอแก่ก็แม่ห้ามไว้แม่บอกว่าลองเขียนดูก่อนไหมลูก คือปีที่แล้วเนี่ยคือไปขอแล้วไปขอแล้วว่าเนี่ยอยากตรงนี้สักหน่อยนึงคิ้วหน่อยนึงเขียนก่อนดีกว่าไหมลูกใจเย็นก็เลยสั้นงั้นรอก็ได้เนาะรอก็ได้คือแต่จริงๆนะคือผมว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอยากจะสักในจุดที่บันดาบอย่างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมคือความรู้สึกผมยังไม่เคยคิดจะลงหน้านะแต่มีความรู้สึกให้วัยรุ่นสมัยนี้มันก็สักตรงหน้าเนาะแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณบอกนะแก่ไปเดี๋ยวก็สักก็ได้ยังไงมันก็เป็นตัวเราอยู่ดีไม่จำเป็นต้องสักเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเหี่ยวก่อนอะไรก่อนก็ไม่จำเป็นนะมันก็ไงมันก็อยู่บนตัวเราอยู่ดีแก่ๆก็ยังสักได้อยู่อยากให้อาเบเนี่ยเล่าตัวตนอะทำไมคุณคิดว่ารอยสักกับคุณเนี่ยรอยสักกับตัวคุณเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันบ่งบอกอะไรในตัวคุณเราบันทึกอะไรลงไปต่อให้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันบาดเจ็บมันโหดทรมานแสนทรมานยังไงเราก็ไม่สามารถไปลบมันได้ให้เรามองมันเป็นเรื่องของความทรงจำดีกว่าคือมันก็ต้องความทรงจำเนี่ยมันจะมีทั้งสมหวังเสียใจผิดหวังร้องไห้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาของความทรงจำที่ผ่านมาแล้วครับมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะในชีวิตผมมองมาแล้วผมรู้สึกเอ้ยวันหนึ่งกูก็ผ่านมาได้สมุดบันทึกเล่มนี้มันบันทึกอะไรมาเรื่องราวเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยรอยสักที่สักไม่เคยคิดจะลบแม้แต่ลายเดียวไม่เคยคิดจะลบแม้แต่ลายเดียวพี่เพราะแม่งต่อให้แม่งผิดหวังกับลายนี้มาในอดีตเนี่ยแต่เขาว่าชีวิตคุณนะคุณก็มีความรู้สึกแม่งก็คือเรื่องราวที่แม่งเกิดขึ้นกับตัวของอาเบเองใช่ครับคือไม่สวยสำหรับคนอื่นอะแต่มันคือความสวยงามในชีวิตผมที่ผ่านมาคุณทำอะไรบ้างอ่ะนอกจากเป็นนายแบบทำร้านกาแฟแล้วผมก็ทำร้านกาแฟครับแล้วก็เป็นนายแบบนักแสดงอิสระด้วยแล้วก็ทำงานเฟอร์นิเจอร์ให้โรงงานของแม่ที่เชียงใหม่ทำงานเฟอร์นิเจอร์ก็คือออกแบบด้วยทำเองเอาออกแบบรับคุยงานให้แม่อะไรเหมือนทำงานให้ครอบครัวด้วยความฝันของอาเบคืออะไรสิ่งที่จริงๆอ่ะผมมีความรู้สึกว่าไอ้แค่ตรงนี้มันอาจจะคุณอาจจะไม่สุดแค่ตรงนี้คุณต้องมีความฝันอะไรของคุณสักอย่างนึงนะมีป่ะผมอยากเป็นนักดนตรีผมอยากเล่นไวโอลินเล่นเป็นป่ะฮะไม่เป็นผมชอบผมรู้สึกว่าผมชอบเครื่องสายครับเฮ้ยแล้วคุณไม่ไปเรียนอ่ะคงยากอ่ะไม่ทันแล้วพี่คือผมเมื่อก่อนเนี่ยเรียนไวโอลินเรียนเปียโนเนี่ยแพงมากเลยนะพี่คือเราก็คงไม่มีปัญญาไปเรียนน่ะมีสักไวโอลงไวโอลินที่ตัวป่ะไม่มีโอเคก็เหมือนประเทศที่คุณเนี่ยเนาะอยากจะไปแม่งไม่ได้ไปทีต่อไปประเทศอื่นแพงใช่ครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพูดแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอผมคืออย่างที่ผมบอกไปนะเขาเป็นคนนึงที่คาแรคเตอร์คุณแม่งแบบชัดเจนมากอะเวลาคุณถ่ายแบบอะแม่งโคตรชัดเจนเลยแล้วก็คุณก็เป็นคนผมว่าเป็นนายแบบคนแรกๆเลยนะที่มีรอยสักที่เยอะขนาดนี้ถูกป่ะมีใครเยอะเท่าคุณบ้างวะสมัยที่คุณเข้ามาที่คุณดังอะถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยก็ต้องมีพี่แท็กนะมีแท็กพี่แท็กถ้าเป็นนักแสดงเลยพี่แท็กนี่ก็ไอดอลเลยแล้วก็
ถ้าไปขนาดนี้ผมไม่เห็นถ้าในบุงในแบบไม่มีไม่น่ามีอ่ะถ้าเกิดว่าชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็รวมถึงติดตามมาเบได้ผมบอกเลยร้านกาแฟเขานี่อร่อยเลยแล้วพบกันใหม่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ